ก็คือเราสองคนเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วเป็นจะ20ปีได้ละมั้งที่เซนต์จอห์นคอมเมอร์สนะครับตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ผมก็รู้สึกว่าน้องเขาว่าน่ารักดีจนกระทั่งเรียนจบก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ได้มาพบกันอีกครั้งนึงในงานเลี้ยงเกษียณของมาสเตอร์สมชัยชินภาวันนั้นผมก็กลับมาพบกันนี้นั่งตรงข้ามกันเลยครับผมก็รู้สึกว่าน้องนี้เนี่ยเขาก็น่ารักเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือความสวยโอ้ยขอเสียงปรบมือนิดนึงได้ไหมครับทำให้พี่ชอนตัดสินใจเลือกพี่นิมาเป็นคู่ชีวิตครับมันมีหลายผลมากเลยนะครับเพราะว่านิเนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อ่ะวิธีทำครับแต่ที่เหตุผลหลักเลยที่ผมเลือกนิมาเป็นคู่ชีวิตผมนะครับก็คือว่าผมรักนิครับแล้วนิเขาก็รักผมครับขอบคุณครับ